แดดดี้หรือมามี้ใครจะเป็นแฟนพันธุ์แท้ของลูกทั้ง4คนนะวันนี้เดี๋ยวเราจะตอบคำถามทายใจลูกๆทั้ง4คนจะทดสอบว่าแดดดี้หรือมามี้ใครจะเป็นแฟนพันธุ์แท้ของลูกทั้ง4คนนะตื่นเต้นนะเนี่ยลูกตอบไปเรื่อยหรือเปล่าจริงๆล่ะจะรู้ใจแต่ว่าไม่รู้ว่าลูกตอบตรงไม่ตรงอ่ะ ready ไปกันเลยค่ะคำถามแรกเริ่มต้นที่ชิลินก่อนข้อแรกเจ้าหญิงที่ชอบข้อหนึ่งนะครับสโนไวท์กับแฮรี่โอสโนไวท์กับแฮรี่โอชิลชอบไหมเห็นไหมล่ะเรารู้คนสโนไวท์ลูกเราไม่ค่อยรู้จักชีลินไหมชีลินยัข้อต่อไปนะครับผมสลามข้อ2ป๊อปอิทครับเอาแล้วตอบไม่เหมือนกันสลามกับป๊อปอิทแต่ดีไม่ได้อัปเดตซะแล้วเดี๋ยวนี้ลูกเขาเปลี่ยนใจจากสลามแล้วนะคะปกติสลามแต่เดี๋ยวนี้เขากำลังอินเทรนมาใหม่เล่นป๊อปอิทใช่ไหมคะเขาเลิกเล่นสลามแล้วค่ะป๊อปอิทพ่อยังไม่ตามเทรนไม่ทันอันนี้เพิ่งอัปเดตใหม่ล่าสุดไปกันที่ข้อต่อไปนะครับหมากับกระต่ายครับง่ายคิดไม่ตกเลยอ่ะลูกฉันจะเอาอะไรอ่ะอ้าวตอบไม่เหมือนกันอีกแล้วหมาทำไมถึงชอบหมาคะเพราะมันเห่าเด็ดดีถูกเพราะเด็ดดีเป็นคนชื่อสโนว์ไงก็รู้แล้วแต่นึกว่าชิลินแอบอยากได้กระต่ายอีกชอบกระต่ายอีกข้อสุดท้ายสำหรับชิลินนะครับผมทะเลหรือภูเขาทะเลเพราะมันมีจ่ายให้แม่ นี่ก็คะแนนเท่ากันนะสิคนต่อไปนะครับผมเป็นชีต้าง่ายชีต้าตลกมากข้อหนึ่งนะครับแบ็คแพนเตอร์กับสไปเดอร์แมนผิดทั้งคู่แบ็คแพนเตอร์กับสไปเดอร์แมนแบ็คแพนเตอร์ because ชอบมากแบ็คแพนเตอร์เห็นไหมเก่งมากต่อไปครับผม ATV หรือโกคาร์ทโอ้โหคือมันใกล้กันมากไงมันใกล้กันมากก็ชอบทั้งสองอย่างนั่นแหละโกคาร์ทถูกแล้วอันนี้น่าจะยากอันนี้น่าจะดอยากปลาทูทอดหรือว่าปลาทับทิมทอดครับอ๋อชื่อเลยแล้วไม่ใช่ทั้งสองผิดเลยปลาทับทิมทอดเอ้าเหรอตานอกใจปลาทูแล้วเหรออ๋อตากินแต่ตาปลาทูกินแต่ตากับหางข้อสุดท้ายครับผมภูเขาหรือว่าทะเลง่ายถูกทั้งสองทะเลเพราะว่ายน้ำได้แล้วก็จับปูได้เย้ลูกชอบทะเลคนต่อไปคือชิลลี่นะครับผมพุชป๊อปหรือกัมมี่แบร์ครับอ๋อชิลลี่รู้พอรู้ทั้งสองพุชป๊อปเพราะว่ามันอร่อยแล้วมันสามารถเก็บนานมากเลยเพราะว่ามันเป็นเกาะแต่ว่ากัมมี่มันไม่อร่อยเพราะมันดึงวิชาที่ชิลลี่ชอบมีคณิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์ครับผมตอบไม่เหมือนกันตอบคณิตศาสตร์ตอบไม่ตอบไอ้ฟังไม่รู้เรื่องเลย Math or Science วิชาอะไรไงชอบ Math ฮะเย้
ชิลลี่บอกอยู่บ่อยๆว่าชิลลี่ชอบแมทเพราะว่ามันง่ายแล้วก็ได้คะแนนดีได้คะแนนเต็มตลอดเพราะว่าชิลลี่เก่งแมทกับไซน์แมทได้เต็มไซน์ได้9 out of 10ข้อต่อไปนะข้อที่3ของชิลลี่นะครับถ้าสมมุติว่าชิลลี่ได้แสดง TikTok ของมัมมี่ชิลลี่จะแสดงเป็นบทร้ายหรือว่าบทดีครับบทร้ายเพราะว่าอยากเป็นคนร้ายอยากเป็นคนร้ายนะบอกแล้วชิลลี่ไม่ธรรมดาขนาดนะไม่ได้เล่นอะไรนะคุยกับมัมมี่นะอย่างการเล่นบทร้ายกับมัมมี่ข้อสุดท้ายของชิลลี่นะครับข้อนี้จะเป็นข้อที่ถามทุกคนภูเขาหรือทะเลครับภูเขาทะเลภูเขาอ่ะเห็นแล้วมัมมี่รู้ใจชิลลี่เขาอยากไปแคมปิ้งไงแหมมัมมี่ไม่ธรรมดาฮีโร่ที่ชิโน่ชอบนะครับก็คือไอรอนแมนหรือว่าเดอะแฟลชครับที่ชิโน่ดูอยู่เมื่อวานเนี้ยไอรอนแมนกับเดอะแฟลชชอบอะไรเดอะแฟลชก็เขาเร็วก็ทำงานก็ได้ดีเมื่อก่อนตอนเด็กๆชอบไอรอนแมนมากแต่ตอนนี้กำลังอินเดอะแฟลชแต่ดีเราต้องอัปเดตลูกทุกวินาทีอะไรมาใหม่เขาก็จะเปลี่ยนใจทันทีเกมที่ชิโน่ชอบนะครับมีซูบ้าหรือว่า Murder Mystery ครับในรูปเหรอผิดทั้ง2คนเลย Murder Mystery เพราะซูบ้าก็ไม่เคยเล่นแล้วก็ Murder Mystery ก็ไม่เคยได้เล่นแต่ไม่รู้ว่าทำไมมันสนุกกว่าMurder Mystery สนุกกว่าเหรอจริงๆอ่ะชอบซูบ้าแต่ซูบ้าไม่ได้เล่นเพราะว่าพ่อไม่ให้ใช้มือถือพอไม่เล่นซูบ้าตอนนี้เลยเปลี่ยนมาชอบ Murder Mystery แล้วข้อต่อไปครับผมจะเป็นของกินที่ชิโน่ชอบครับน่ากินได้หลายอย่างอ่ะมันบดข้าวต้มหรือว่าฟักทองครับข้าวต้มคือข้อ1ฟักทองคือข้อ2ผัดฟักทองข้าวต้มเพราะว่ามันกินง่ายแล้วก็มันจะได้กินเร็วจะเล่นเรื่อยๆไปจริงจริงจริงแล้วแม่ทำไมเขาบอกแต่น้าเขาบอกเพราะมันกินเร็วอ๋อแต่ฟักทองก็ชอบไงผัดฟักทองก็ของโปรดนางไงตัวล่อชัดๆให้เราตอบผิดข้อสุดท้ายเหมือนกันที่ถามทุกคนก็คือภูเขาหรือทะเลครับโอ้ยง่ายชอบทะเลเพราะว่าทะเลมันเหมือนแบบมันก็มี Wi-Fi ด้วยทะเลมี Wi-Fi ภูเขาไม่มี Wi-Fiตอบครบแล้วเก็บคะแนนนับคะแนนเราเต้นเหมือนไก่ทำไงนะไหนดูซิทำยังไงนะให้เดี๋ยวดีไปเต้นยังไงนะตอนนี้เราก็ได้ทายใจลูกๆกันเสร็จแล้วมัมมี่เป็นผู้ชนะเดี๋ยวดีเป็นผู้แพ้ตอนนี้เราจะต้องลงโทษผู้แพ้ใช่ไหมคะผู้แพ้ต้องโดนอะไรคะอันนี้จะเป็นที่เป็นเอาไว้แต่งหน้าตอนที่เราถ่ายติ๊กต็อกฮะชิลินลงโทษเลยค่ะจะเดี๋ยวดีจะได้รู้ใจหนูมากขึ้นให้เขียนคนละ3-4 ครั้งพอโอ้โห Make it like above อุ๊ยโอเคจมูกแดงๆนิดนึงน่ารักดีโอเคแล้วชิต้าบทลงโทษของผู้แพ้นะคะหน้าดำปี๊ดๆเลยมาถ่ายรูปเก็บไว้หน่อยเร็วตำอย่างเดียวไหมหนึ่งสองสามโอ้โหแดดดีทุ่มทุนมากเลยวันนี้ยอมโดนลูกลงโทษเบรกอัพขนาดนี้ถ้าใครชอบนะคะกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันมาเยอะๆนะอยากให้เราเล่นเกมอะไรกันอีกแนะนำมาได้ใช่ไหมคะคอมเมนต์กันมาเลยนะคะไว้เจอกันใหม่นะบ๊ายบายว้าเดี๋ยวดีจัดการชิโน่กับชิต้าให้ได้
แยกแล้ววันนี้